เยือนของสุพรรณบุรีไปดูเกมคู่18นาฬิกาครับบุรีรัมย์เจอกับสุพรรณเกมในครึ่งแรกครับโรเบิร์ตคาร์เล่ครับมีโอกาสมงก่อนตั้งแต่3นาทีแรกครับแต่ว่าบอลข้ามคานครับเกือบนำ 1-0 ครับชลบุรีเปิดมาแบบนี้พลาดกันหมดครับแล้วมีคาร์เล่เนี่ยรออยู่เที่ยวเสา2นะครับมารยาก็ตามไม่ทันแล้วแต่ว่ามงเชิดออกไปฮะดูโอกาสของบุรีรัมย์บ้างครับจากลูกฟรีคิกนี่ยิงเลยนะครับสุชาวนุ่นุ่มครับแต่ว่าอมรินทร์ยาวดำชกทิ้งออกไปได้เปลี่ยนผู้รักษาประตูแล้วคุณเดียวคุณนะครับก็คงหาความเหมาะสมไม่ได้แล้วครับดูแล้วอนุรักษ์ชมพูพฤกษ์ไปเป็นสำรองนะครับเกมนี้ดูฟรีคิกของทางฝั่งของสุพรรณบุรีครับเสือยื้อฟานได้ได้มงครับบอลไปตรงตัวศิวรักษ์และนี่จากความผิดพลาดของเกมรับสุพรรณครับเกือบโดนครับยิงซ้ายของสุชาวหลุดกรอบยิงดีมากวันนี้ครับสังเกตสุชาวกดมันน่าจะเหินข้ามลูกบอลเนี่ยฮุกมุดลงเลยนะครับเสาสองและยิงเสาสองด้วยนะครับสวยงามมากแต่ไม่ได้ประตูครับยังศูนย์ศูนย์คาเบียปาติโยครับเงยหน้ามองมองแล้วเปิดมาบอลคลุกคลิกสุชาวยิงไม่ได้ครับโอ้โหลูซิโอว่าบอลมาตกใส่ขานี่เกือบโดนครับยังไม่ได้ครับยัง 0-0 อยู่ปาตินโยเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วมารันยาวไม่ถึงแล้วก็สุชาวก็ไม่ถึงเหมือนกันครับลูโชเคลียร์ทิ้งเอาไว้ได้ก่อนสกอร์ยัง 0-0 ดูฝั่งของสุพรรณบุรีบ้างครับดูแต่งแล้วลองส่องไกลตรงนี้ครับบอลถูกออกไปแบบไม่ได้ลุ้นครับเป็นขวาของพลวัตบังคาฮาดครับครึ่งหลังครับฟรีคิกของบุรีรัมย์ครับธีรธรบุญมาทันเปิดมาเนี่ยครับลูกทีเด็ดจริงๆครับเมื่อฟรีคิกเมื่อเซตพีซของบุรีรัมย์มานี่อันตรายมากครับแล้วภาพจับมาที่สุชาวมงเสยเข้าไปคือถ้าจุดติดเมื่อไหร่ลูกเซตพีซลูกฟรีคิกแล้วมายาวๆเลยนะฮะโอ้แล้วนี่มีชูเสื้อของคาเมโลด้วยครับเหมือนประตูนี้มอบให้กับมาโลกอนซาเลสอะไรประมาณนี้ครับต้องชมเชยธีรธรนะครับเตะไปที่หัวตูเนสครับเป้าหมายอยู่แล้วนะครับเตะแม่นมากตัวนี้ไม่ใช่นะก็โทษทีครับเป็นสุชาวสุชาวนะมงเช็ดโอ้โหนี่สามารถสะใจครับพวกฟรีคิกบุรีรัมย์พอมาแล้วนี่น่ากลัวเหมือนเดิมเลยครับบอลโค้งของเทียร์ทอนบุญมาทันนี่แล้วคือจุดเปลี่ยนนะพอได้ลูกนำเล่นสบายแล้วตอนนี้ครับแล้วก็พอนำปุ๊บนี่ปลดล็อกคลายความกดดันไปแล้วก็2-0ครับโอ้โหยิงเต็มๆเลยครับคาเบียปาติโยนาที60คือจังหวะเข้าทำของพวกเขานี่แน่นอนเหลือเกินฮะเนี่ยฮะโดยเฉพาะการคอนโทรลบอลนะครับด้วยการด้านในและยิงด้วยหลังเท้านี้นะยัดไล่เลยครับนี่นะครับแล้วดูปาติโยเกมนี้ให้ดีนะครับปาติโยนับ1แล้วนะครับส่วนบุรีรัมย์ดีเป็น 2-0 ตัวปาติโยนับ1ดาเมโลเป็นเมงผู้ชมในเกมนี้ครับเมื่อนับ1เสร็จแล้วเนี่ยมาอีกชุดนึงครับนับ2ครับโอ้โหแล้วบุรีรัมย์หนีเป็น 3-0 วันนี้กองหลังของทีมสุพรรณใช้พานุพงศ์นะครับมาแล้วกาเมโลเองก็เนี่ยก็สู่หน้าทีดีเมื่อไหร่ได้บอลต้องเข้าในกรอบเขตโทษทันทีนะครับดูว่าพลิกนี้นะครับหลุดเลยกองหลังโอ้พลิกหนีพานุพงศ์พลิกหนีดื้อๆเลยครับนี่ครับนี่ครับบอลเปิดยาวจากทูเยสครับนี่ถ้ากองหลังไม่ได้ลงเล่นบ่อยๆความผิดพลาดเกิดขึ้นได้จากจังหวะผิดครับนี่พันโยเร็วกว่าด้วยครับเร็วมากครับนี่ครับลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับคาเบียปานิโยครับแล้วดูลูกเปิดมานิดเกือบจะเป็นแฮตทริกครับโอ้โหติดปลายมือของอมรินทร์ยาวดำครับนี่ครับเปิดจากขวาเข้ามาแล้วโอ้โหกลางประตูฮะแต่ว่าซูเปอร์เซฟฮะอมรินทร์ยาวดำยังแฮตทริกไม่ได้ครับมาใหม่อีกชุดหนึ่งครับบุรีรัมย์เช็คจากกลางสนามครับเดียวๆ1ต่อ1 1ต่อ1แต่อ้อมโอ้โห4-0ครับแล้วเป็นแฮตทริกของคาเบียปาติโยผู้รักษาประตูเป็นอมรินทร์ด้วยพลิกตัวนี้ไม่มีทางทันครับครับดูนะครับไปทำอะไรตัวปาตินโยไปได้ใบแดงแน่ครับครับเหมือนลูกยิงของมูซาเฟย์ยูติครับก่อนหน้านี้ประตูแบบเดียวกันเลยครับแตะอ้อมผู้รักษาประตูที่ออกมานอกกรอบนะฮะแล้วก็วิ่งอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แทบอินง่ายๆครับ4-0ครับบุรีรัมย์เก็บ3แต้มในเกมนี้ได้นะครับก็เอ
เอาชนะสุพรรณบุรีไปได้4-0ยังคงเป็นจ่าฝูงแน่นอนครับหลังจากจบสัปดาห์นี้